วิธีการนะอิโต้มาสับตึกตึกสองจึกได้สามท่อนถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วสมมติว่ามีคนคนหนึ่งนั่งหัวโต๊ะแบ่งปลาหนึ่งตัวให้คนสามคนอยู่ข้างโต๊ะเนี่ยเห็นไหมครับคนหัวโต๊ะสับตึกตึกผู้นำผู้นำเผด็จการเผด็จการพอสับเสร็จแล้วอ่ะหัวให้ใครไปนายกอไปเอามึงเอาไปหัวหางนายขอไปมึงเอาหางไปกลางเห็นไหมให้ใครที่ว่าเนี่ย มนุษย์มันมีอะมันมีไบแอสมันมีความโน้มเอียงเสมอนะเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมจึงมีหลักนะที่จะแบ่งปลาสามตัวนั้นให้ถูกต้องเป็นตามเสมอภาคแต่ถ้าหากว่าผู้นำนะไม่มีคุณธรรมมันก็หยิบไอ้ตัวกลางของปลาเนี่ยให้กับคนใกล้ชิดให้กับคนที่พึงพอใจตรงนี้มันก็จะมาตรงกับว่าค่าของคนอยู่ที่คนของกูนะครับเห็นไหมพระนวมันทอทำอะไรต่างนั่นเนี่ยก็เลียแหละครับนะก็เฉลียเฉลียผู้นำไงเฉลียอย่างเดียวเลียมันทุกรูปแบบถูกครับนายใช่ครับท่านประมาณนั้นนะครับถูกครับนายใช่ครับท่านเฉลียเงี้ยแล้วก็ยศตำแหน่งขึ้นบืด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 เพราะว่าอำนาจที่เขาไงโอเคต่อไปนี้มันจะน้อยลงเนี่ยนะครับให้ทราบไว้นะฮะเอาละก็เป็นว่าแบ่งไงจะให้ถูกต้องเป็นตัวเสือภาคจุดสองจุดแล้วนะถูกต้องแต่ไม่เป็นธรรมจะให้เป็นธรรมทำยังไงทีนี้ครับเอาพอที่จะไปวัดไปวาก็ได้จับไม่สั้นไม่ยาวเห็นไหมเอาไม่สั้นไม่ยาวมารวมกันที่จับเอาใครมันก็เป็นข้อยุติได้แหละครับได้ไหมไม่สั้นไม่ยาวก็หาไม้มาสามชิ้นไงก็คันไหนคนได้จับสั้นก็หางไปเงี้ยโอเคไหมคนไหนจับได้ยาวหัวไปเงี้ยเป็นต้นเนี่ยประมาณมีข้อตกลงมีเงื่อนไขยังไงเนี่ยแค่นี้ก็จับไปนะมันก็พอจะยับได้ว่าเป็นธรรมนั้นก็ต้องอาศัยแล้วคนไหนทำดีมามากกว่ากันทำดีทำชั่วแหละครับเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องกรรมทีเนี้ยใช่ไหมไม่รู้ใครทำมุ่นออกมาก็หยิบได้ไอ้ตัวกลางปลาไปก็แล้วกันนะนึกออกไหมครับเรื่องของความดีความชั่วตรงเนี้ยเห็นไหมครับแต่คนที่นั่งหัวโต๊ะต้องมีคุณธรรมนะที่ว่าเห็นไหมครับมันก็พอกล่อม